ครับสวัสดีครับคลิปเมื่อกี้ก็เป็นการสร้าง list เมนูแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาลองใช้ตัว list content maker นะครับในการสร้าง list message ดูบ้างนะครับก่อนอื่นก็มากดที่ตัวเมนู list content maker เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างยังไงนะครับคราวนี้ผมมาดูว่าสมมติว่าผมส่งข้อความเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมด4ลิงก์นะครับผมเลือกดีไซน์ type 5นะครับเอาแบบง่ายสุดดีกว่านะเอาอันนี้นะครับบนกับล่างนะครับเป็น type 3นะครับมี2ลิงก์นะครับคือ list menu เอ้ย list message นะครับเป็นรูปภาพใหญ่นะครับที่มีอยู่2ลิงก์นะครับเอ้ยที่มีลิงก์นะครับเราสามารถใส่ลิงก์ไปที่รูปภาพได้นะครับจะมีจำนวนลิงก์ได้ตามจำนวนสูงสุดก็คือ6นะครับ6อันนี้เราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะเอาแบบที่2นะครับแล้วกดถักไปนะครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเลือกรูปนะครับเลือกที่รูปที่ต้องการนะครับผมก็จะไปที่ Picture นะครับเลือกคอร์สนะสมมุตินี้เป็นสินค้าของแต่ละท่านนะครับก็เลือกนี่ครับมาละนะฮะเราสามารถที่จะปรับนะขยายนะครับขยายรูปภาพเราได้นะครับถูแล้วอัตราส่วนมันไม่โอเคเราก็ดึงขึ้นได้นะดึงขึ้นเอาใหม่นะดึงขึ้นไปอีกให้มันโอเคสมมุติประมาณนี้นะครับไม่ไหวก็ดึงลงมานะสมมติได้ประมาณนี้นะครับได้ละนะฮะหัวไม่หายนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อความได้นะครับผมว่าผมใส่แล้วก็ปรับสีนะครับปรับสีให้เป็นสีขาวได้ไหมสีขาวต้องเป็น F6 ตัวได้นะฮะได้แล้วก็ขนาดนะครับขนาดเราก็ลดลงเอาเหลือสัก30โอ้เล็กไปนะครับ50เสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกโอ้ยเราก็เลือกเอามาวางสมมติเป็นอย่างนี้7กันยายนนะครับคอร์สไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลเสร็จแล้วก็มาทับถัดไปนะครับก็เลือกเหมือนเดิมคราวนี้เป็นคอร์สอะไรดี Facebook แอดนะครับนะครับแล้วก็จับให้มันโอเคเนี่ยสมมติแค่นี้นะเราตรงนี้อาจจะไม่ใส่เทคก็ได้นะครับตรงนี้มันจะมีอะไรเพิ่มอีกเยอะนะครับไม่ออกแบบง่ายๆก่อนครับจากนั้นเราก็กดบันทึกรูปภาพเลยนะครับนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็บันทึกรูปภาพนะครับกดเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปที่ตัว LINE Official Account Manager นะครับไปในส่วนของที่เป็น List Message นะครับเราก็กดสร้างนะครับคราวนี้เราก็เลือกเทมเพลตที่เราสร้างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เลือกรูปพื้นหลังนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมฮะโอ้โหง่ายสุดๆเลยนะครับปกติจะทำยากกว่านี้มากมายนะฮะเมื่อกี้เลือกเวลาคือตัวนี้นี่นะครับกดอัพโหลดขึ้นมาอุ้ยเทมเพลตผิดนะครับต้องเลือกเทมเพลตนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็กำหนดลิงก์ให้นะครับลิงก์หรือคูปองก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับคราวนี้มาดูกันว่าสมัยก่อนถ้าผมทำเนี่ยผมต้องใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับก็อาจจะใช้ Photoshop นะครับถ้ามีตังค์เสียรายเดือนนะครับหรือของผมเนี่ยใช้ GIMP นะครับซึ่งเนี่ยครับถ้าจะทำ list menu หรือ list message เนี่ยต้องใช้ตัวนี้นะครับช่วยนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ
สมมติว่าเอาอะไรดีอ่ะขอเข้าไปดูก่อนอ่ะลองดูนะครับ list เมนูอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็น list message นะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็เวลาแก้ตัวอักษรก็ต้องมาค่อยๆทำอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ